ข่าวลือถูกปล่อยมากมายแล้วมีใครจัดการอะไรได้ไม่มีคนที่รักในหลวงก็เจ็บปวดกันไปเรามานั่งอ่านคนว่าคนที่เรารักว่าในหลวงเราก็เจ็บปวดแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นั่นเป็นความที่เราก็อึดอัดก่อนหน้านี้เราโดนด่าว่าโหนจ้างคุณเอาคนที่ด่าในหลวงมาแก้กฎหมายปกป้องในหลวงงั้นเหรอเมื่อศาลบอกว่าให้คุณหยุดพูดคุณก็ต้องหยุดนั่นคือว่าคำวินิจฉัยของศาลวันที่31จะต้องนำไปนะคะร้องต่อในกระบวนการยุบพรรคการเมืองต่อไปสืบเนื่องจากที่กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.และในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ใช้นโยบายยกเลิกแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 1-2 หาเสียงเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ในวันที่31มกราคมด้านดร.มลิกาก็ได้กล่าวถึงเรื่องกรณีคดีของพิธาเอาไว้ว่าเพราะฉะนั้นกรณีวันที่31นี้พูดตรงๆนะคะถ้าเกิดในมุมของดร.มลิกาก็รอดยากในมุมของดร.มลิกาเป็นอย่างไรบ้างดิฉันไม่ได้ชี้นำศาลแต่ในมุมของดร.มลิกาก็คือว่าคุณต้องไปดูว่ากรณีของ112เป็นมาตราหลักในรัฐธรรมนูญใช่ไหมคำตอบคือใช่มาตรา112ถือว่าเป็นมาตราหลักในรัฐธรรมนูญถูกไหมและมาตราหลักในรัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาตรา1จนถึงมาตราอื่นๆสามารถที่จะเอาไปหาเสียงแล้วมันขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีการพูดเรื่องพระมหากษัตริย์การพูดเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกการคุ้มครองพระมหากษัตริย์โดย112เอาไปหาเสียงเป็นนโยบาย1ในการหาเสียงมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่มันขัดแน่เป็นไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นกรณีวันที่31นี้พูดตรงๆนะคะถ้าเกิดในมุมของดร.มลิกาก็รอดยากค่ะในมุมของดร.มลิกาเป็นยังไงในมุมของดร.มลิกาดิฉันไม่ได้ชี้นำศาลนะคะแต่ในมุมของดร.มลิกาก็คือว่าคุณต้องไปดูว่ากรณีของ112มาตรา112เป็นมาตราหลักในรัฐธรรมนูญใช่ไม่ใช่ใช่มาตรา112คุณถือว่าเป็นมาตราในมาตราหลักในรัฐธรรมนูญถูกมั้ยใช่แล้วมาตราหลักในรัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาตรา1จนถึงมาตราอื่นๆสามารถในการที่จะนะคะเอาไปหาเสียงแล้วมันขัดกับรัฐธรรมนูญมั้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีของการพูดเรื่องกษัตริย์การพูดเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกการคุ้มครองกษัตริย์โดย112เอาไปหาเสียงเป็นนโยบาย1ในการหาเสียงมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดมันขัดกับรัฐธรรมนูญมั้ยคะขัดเมื่อมันขัดกับรัฐธรรมนูญคุณจะต้องหยุดพูดใช่มั้ยใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องไปคิดเอาดูนะคะศาลมีหน้าที่วินิจฉัยว่าคุณจะต้องหยุดพูดใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นนะคะเมื่อศาลบอกว่าให้คุณหยุดพูดคุณก็ต้องหยุดนั่นคือว่าคำวินิจฉัยของศาลวันที่31จะต้องนำไปนะคะร้องต่อในกระบวนการยุบพรรคการเมืองต่อไปว่าพรรคการเมืองนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อรัฐธรรมนูญไม่มีความรับผิดชอบต่อกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อกลไกการปกครองประเทศดังนั้นนอกจากคุณหุบปากแล้วคุณก็จะต้องถูกลองยุบพรรคแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนฟังคำพูดบางช่วงตอนของคุณเกลือกิตติเชี่ยววงกุลนักแสดงพิธีกรนักเขียนบทและผู้กำกับมากความสามารถค่ะที่เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวส์พร้อมย้ำจุดยืนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ข่าวลือถูกปล่อยมากมายแล้วมีใครจัดการอะไรได้ไม่มีคนที่รักในหลวงก็เจ็บปวดกันไปเรามานั่งอ่านคนว่าคนที่เรารักว่าในหลวงเราก็เจ็บปวดแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นั่นเป็นความที่เราก็อึดอัดก่อนหน้านี้เราโดนด่าว่าโหนเจ้าเราโดนด่าว่าเอาในหลวงมาพูดถึงเพราะเราเป็นคนตะโกนว่ามีคนด่าในหลวงมีคนหมิ่นในหลวงทุกคนบอกไม่มีจริงเราโหนเจ้าเราเอาเจ้ามาอ้างเพื่อการเมืองสุดท้ายทุกวันเนี้ยเขาพูดออกมาแล้วมันจริงแล้วแต่คนพวกนั้นก็แกล้งใส่เกียร์ว่างแล้วลืมไปว่าไอ้คำว่าโหนเจ้าที่ด่าเราคือเขาควรคนปอกว่าไม่มีจริงสุดท้ายมันก็มีจริงไงเขาก็แค่โกหกเราเขาก็แค่โกหกหน้าด้านๆเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เขาทำอยู่มันสำลิดผลหรือคนบางคนก็แค่พยายามหลับตาข้างเดียวแล้วก็หลับตาด่าพวกเราโหนเจ้าโหนเจ้านี่โหนเจ้าโดยไม่ลืมความเป็นจริงโดยลืมไปแล้วความเป็นจริงมันเป็นยังไงโดยลืมไปแล้วว่ามีส.ส.บางคนที่พูดพาดพิงถึงพระองค์ท่านในลักษณะสองแง่สองงามเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายพวกคุณลืมสิ่งนี้แล้วพวกคุณก็คิดว่าเปล่าเขาพยายามจะแก้
เพื่อให้ในหลวงปกป้องในหลวงคุณเอาคนที่ด่าในหลวงมาแก้กฎหมายปกป้องในหลวงงั้นเหรอซึ่งที่ผ่านมานะคะพรรคก้าวไกลเองได้มีนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงคือความพยายามแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ซึ่งมาสู่ข้อถกเถียงในสังคมที่หลากหลายค่ะแม้ว่าทางพรรคก้าวไกลจะยืนยันว่าข้อเสนอในการแก้ไขมาตรา 112 ของพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำให้ประเทศเราขาดการคุ้มครองประมุขของรัฐหรือพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายเพียงแต่เป็นข้อเสนอในการทำให้กฎหมายคุ้มครองประมุขของเราทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข